มาต่อกันที่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะสำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตอนนี้มีการจับจ้องแล้วก็มีการพูดไปถึงถ้าพรรคที่1แล้วก็พรรคที่2จะตั้งรัฐบาลไม่ได้มันก็จะมาถึงคิวของพรรคที่3มันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูช่วงนี้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูมีความสุขชอบกล นะคุณผู้ชมนะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามประเด็นเหล่านี้แล้วค่ะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่ากรณีกระแสข่าวว่าภูมิใจไทยซึ่งตอนนี้เป็นพรรคอันดับที่3จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคุณอนุทินบอกคำตอบก็เหมือนเดิมนั่นแหละยังไม่ได้เป็นแกนนำใดๆทั้งสิ้นข้อเท็จจริงก็คือเราไปคุยกับเพื่อไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็แค่หารือกันนักข่าวบอกหารือกับเพื่อไทยไม่ได้เป็นการเชิญร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกยังตอนนี้คนที่เป็นแกนนำคือเพื่อไทยเราเนี่ยไปคุยเท่านั้นคุยเสร็จก็ลงมาแถลงข่าวอย่างที่ทุกคนได้ทราบเมื่อถามถึงความชัดเจนที่8พรรคร่วมเหมือนจะยังตกลงกันไม่เรียบร้อยแล้วมีการเสนอว่าอ่ะรอไปอีก10เดือนให้สว.เนี่ยหมดวาระในการมีอำนาจในการเลือกนายกไปก่อนคุณอนุทินบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องรอเราต้องส่งกำลังใจให้กับคนที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าพรรคเพื่อไทยส่วนไหนเราคุยกันได้ช่วยเหลือกันได้ก็มาคุยกันและยังไม่มีการพูดคุยอะไรกับพรรคเพื่อไทยเพิ่มเติมตัวของเพื่อไทยต้องไปคุยกับกลุ่มพวกเขาเองก่อนนั่นก็หมายถึง8พรรคร่วมที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลกันตอนนี้นะคะนักข่าวเลยถามว่าเอ๊ะมองยังไงที่จนถึงตอนนี้เพื่อไทยยังไม่ประกาศเลยว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแล้วก็เริ่มมีมวลชนเนี่ยเข้ามากดดันด้วยคุณอนุทินไม่ตอบแล้วก็สายหน้าแล้วก็ยิ้มนะคะนักข่าวถามบอกว่าเอาอย่างนี้คุณอนุทินถ้าพรรคอันดับ1พรรคอันดับ2ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆภูมิใจไทยเป็นพรรคอันดับ3มีแนวทางยังไงคุณอนุทินบอกว่าให้มันจบตรงนี้ก่อนทุกคนต้องการให้บ้านเมืองไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็มีเป้าหมายตรงกันตรงไหนที่เราช่วยกันสนับสนุนกันได้มันก็สนับสนุนกันได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปร่วมด้วยนี่พูดแบบนี้นะนี่ฮะอันนี้ก็คือการให้สัมภาษณ์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยแกจะอารมณ์ดีไปไหนเนี่ยคุณผู้ชมครับในสถานการณ์การเมืองหน้าสิวหน้าขวานขนาดนี้คุณอนุทินนะครับโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีเนื้อหาเป็นเนื้อร้องของเพลงหนึ่งนะครับน่าจะเพลงสมัยหลายสิบปีเหมือนกันนะครับตั้งแต่วงแกรนเอ็กซ์คุณผู้ชมครับแกบอกว่ากบน้อยตัวนิดอยู่มิดชิดแต่ในกะลามันจึงนึกไปว่าในกะลาคือโลกกว้างใหญ่กบเอ๋ยเจ้าไม่รู้ว่าโลกโสภากว้างใหญ่เพียงไหนจึงทนงหลงผิดคิดไปว่าโลกกว้างใหญ่นั้นคือกะลานะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะฮะบอกว่านี่เป็นเพลงของวงแกรนเอ็กซ์คุณผู้ชมเขาก็เลยถามว่ามันหมายความว่ายังไงเนี่ยนะหนูโพสต์ถึงกบในกะลาเนี่ยต้องการสื่อสารอะไรหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่าเอาไว้พูดถึงตัวเองไม่มีอะไรทั้งนั้นเพื่อเป็นการเตือนตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็ลาสื่อมวลชนออกไปทำธุระทันทีครับตัวเองไม่ได้สื่อถึงใครใช่ไหมครับสื่อความหมายไม่ได้สื่อถึงใครใช่ไหมครับตัวเองเตือนตัวเองตอนนี้อยู่ที่คนที่3นะครับไม่ได้เหน็บใครนะคะเอาไว้เตือนตัวเองคุณผู้ชม